มีหลายคนก็อยากรู้ว่าเกี่ยวกับพระยูไรเนาะแม่นไผเนาะในอันถ้าเว้าถึงพระยูไรเนาะซื่อนี่ก็จะเป็นที่คุ้นหูสำหรับคอหนังจีนเนาะก็เป็นที่คุ้นหูหลายๆเนาะก็คือฝ่ามือยูไรเนาะคำว่ายูไรในภาษาจีนกลางแล้วแปลว่ายูไรฟอหรือว่าในที่จริงแล้วคำว่ายูไรก็แปลว่าตถาคตแปลว่าผู้ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็เป็นคำที่เอิ้นตัวเองความจริงแล้วพระยูไรก็คือพระพุทธองค์เนาะแต่บ่ได้เจาะจงเนาะว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดพระพุทธพอปกติจะมีพระพุทธเจ้าหลายองค์ส่วนมหายานของจีนก็จะบอกว่ามีหลายนับบ่ถ้วนแต่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แม่นพระสักยะมุนีพระพุทธเจ้าเนาะหรือว่าพระพุทธเจ้าโคดมเนาะโคตมะโคตมีเนาะหรือว่าโคดมสาวจีนห้องพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่าแม่นถ้าเว้าถึงพระยูไรก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนาะตอนนี้ก็พระยูไรก็มีหลายองค์เนาะถ้าอยู่ในหนังไซอิ๋วเนาะเฮงเจียพระยูไรก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนาะก็จะมีพระมหาคัสสปะเป็นผู้มอบคัมภีร์มหายานให้กับพระธรรมสัมจั่งเนาะและงอคงก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าเย็นติงเนาะหรือว่าพระที่ฟังก่อนพระพุทธเจ้าเนาะศาสนาคุดพุทธก็มีการแบ่งนิกายออกเป็น3นิกายเนาะซื่อว่าหินญาณเลยญาณอันคับแคบหลังจากนั้นก็มีการแยกออกเป็นมหายานเป็นญาณที่กว้างเนาะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยสัตว์โลกให้หลายๆบ่ต้องนิพพานเนาะพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอน8ปีสุดท้ายก่อนปรินิพพานเนาะส่วนอีกนิกายก็คือวัชรญาณหรือตันตะญาณเนาะที่ดังในทิเบตที่จริงแล้วนอกจาก3นิกายนี้แล้วยังแบ่งออกเป็นย่อยๆจำนวนหลายเนาะทีละวาดก็ยังมีการแบ่งนิกายออกในปัจจุบันชาติตะวันตกสนใจเรื่องวัชรญาณหลายที่สุดเนาะหรือว่าองค์ดาไลลามะพายุไลหรือพระพุทธเจ้าของจีนต่างจากไทยแบบใดเป็นอย่างจึงล้มกับหงอคงได้เพราะว่ามหายานมีคติที่เสื่อว่าพระมหาพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์แบ่งเป็น3กายเนาะแต่ยังคงดำรงอยู่ในนิพพานนิรมานกายหรือว่ากายเนื้อเป็นมนุษย์เพื่อตรัสรู้ธรรมสามารถเน่าเปื่อยเจ็บป่วยได้เนาะคือกันกับห่างกายของมนุษย์ทั้งโลกอันที่3ก็คือสัมมโนกายหรือกายทิพย์เนาะสามารถแสดงกายในรูปแบบต่างๆได้เอาไว้โปรดสัตว์เอาง่ายๆก็คือตอนโง่กุลไปอยู่ถึงสวรรค์เนาะอันที่3ก็คือธรรมกายเนาะกายแห่งธรรมเนาะก็คือกายแห่งการบรรลุเนาะเป็นธรรมชาติอันที่เกิดเห็นให้บรรลุเกิดจากการทานศีลภาวนาเนาะมีกายเทรวาสห้องมีอย่างก็คือตัวของพระพุทธเจ้าเองจึงมีสำนวนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเฮาเนาะผู้ใดเข้าใจถึงธรรมแล้วก็เสมือนกับเจอกับพระพุทธเจ้าแต่มหายานมันกับเบิ่งว่าพระพุทธองค์ก็ยังมีกายนิพพานเนาะธรรมกายต่างๆนั่นคือสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างงอคงจึงเจอพายุไลอยู่เป็นอีกมิตินึงที่บ่มีการเวียนว่ายตายเกิดบ่มีความทุกข์ใดๆถ้าพระพุทธเจ้ายังบรรลุอยู่ในโลกมนุษย์นุดก็คือยังเก็บบารมีอยู่เนาะเมืองหงอคงเหตุภารกิจสำเร็จเนาะก็ถูกแต่งหงอคงเป็นผู้เดียวเนาะที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นพระโพธิสัตว์เนาะส
ส่วนปอยไก่บ่บรรลุธรรมเนาะพอยังมีราคะหลายเนาะส่วนจริงได้บรรลุอรหันต์ส่วนนั้นงอคงคนเดียวเนาะที่ได้กลายเป็นพระโพธิสัตว์เนาะกลับมาเรื่องของพระยุไลเนาะก็ยังมีพระพุทธเจ้ารูปแบบอื่นหลายเนาะก็ทําจะเว้าถึงพระยุไลองค์ปัจจุบันโดยมีการนันท่าให้สุนงอคงกระโดดข้ามมือถ้าโดดข้ามได้ก็คือเป็นชีเทียนตาเซินที่ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าเนาะงอคงก็บอกว่าอันนี้ง่ายๆเนาะธรรมดาง่ายหลายหลังจากนั้นมีการเขียนเนาะคือหนีพายุไลบ่ได้เนาะเพราะว่ายังถึกพายุไลจับแล้วก็ตบฝ่ามือลงเนาะจับงอคงไว้เนาะตอนที่ว่าถึกอันเข้า5นิ้วก็คือมือพายุไลเนาะทับอันงอคงไว้เป็นเวลา500ปีรูปแบบนี้ก็จะบอกให้ว่าให้บ่มีความยะโสอหังการหรือว่าประมาทหรือว่ายิ่งพยองเนาะฉะนั้นไซอิ๋วก็จะโปรเมนนิทานหลอกเด็กเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องแต่งปริศนาธรรมเนาะเพื่อช่วยสอนคนให้หลายกว่าเรื่องแล้วของพยุไลก็ขอหยุดเพียงเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดต้องการรู้เพิ่มเติมเนาะก็สามารถอ่านเมารายละเอียดได้เนาะกด Subscribe กดกระดิ่งขอบ